ใช่ไหนดูดิมันวันนี้มันวันอะไรวันนี้2-2ถนนติดทะเลไปถนนติดทะเลไงวะดูในแมปมันก็หาติดทะเลอะนี่อะไรเนี่ยยังไม่ได้จับชาเมฆใช่ตรอกที่เงียบสงบจริงหรือเปล่าเยี่ยมไปเลยนึกไม่ถึงว่าจะมีปีศาจฮงไกเยอะขนาดนี้ตอนขามามีปีศาจฮงไกเยอะขนาดนี้ได้ไงยังไม่หลับกันนะคุปโป้ฉันเริ่มวางแผนอะไรไว้นะคุปโป้เย้ดูเหมือนจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เจ๊ได้ยังจำตอนที่พวกเราอยู่ในโซนแข่งเริ่มต้นได้ไหมปีศาจฮงไกที่นั่นชอบหลบมุมหรือแอบอยู่ในเงามืดเกือบทั้งหมดเลยไม่พบได้ยากมากแต่ว่าเจ้าพวกนี้นอกจากจะไม่หลบแล้วยังเดินเล่นอยู่บนถนนยังผ่าเผยอีกด้วยนะแปลกจริงโอ้โหนอกจากไม่หลบแล้วยังเดินเล่นอยู่อีกอย่างนั้นเหรอบางทีอาจเป็นเพราะที่นี่คือโซนแข่งขันกลางนะมั้งปีศาจฮงไกเลยค่อนข้างที่ยากรับมือได้เอ็มเหลือยากรับมือนิดนึงวิวิอะไรไปรึก็เสียงหนึบหนึบที่ดังออกมาจากความมืดอ๋อเบตอนนะเด็กนั่นมันใช่เลยละวะใช่เสียงภาคตัวละครไม่เสียงภาคโครงไก่ม่อนใช่เฮ้ยกินชั่วคู่ก้านหนวดชุ่มชื้นหลายอันได้พุ่งเข้ามาที่ผู้คนตรงนั้นอย่างรวดเร็วและกำลังจะรัดขาของเซเล่ลอกจู่โจมเหรอฝันไปเถอะแสงเงินส่องประกายสิ่งมีชีวิตนั้นหยุดลอยกาอากาศชั่วคู่อยู่ชั่วขณะจากนั้นค่อยๆหายในเงามืดของตอกนั้นอย่างไรซึ่งซุ่มเสียงเหลือไว้เพียงก้านหนวดที่ดิ้นอยู่ไว้อันหนึ่งตรงพื้นหางยาดงไว้เนี่ยเจ๊ได้ยังไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรน่าเสียดายที่เจ้านั้นหนีไปแล้วไม่งั้นจะเล่นเป็นเพื่อนมันซะหน่อยเจ้าตัวเมื่อกี้เหมือนปลาหมึกเลยถ้าฉันดูไม่ผิดอาจเป็นปีศาจองค์ไกลที่มีชื่อว่าคืออ่านโคตรยากเดสคาร์ลิโปก้าอัมบริสครับอ๋อวัตถุดิบชั้นดีที่มักจะนำมาทำเป็นลูกชิ้นฮงไกในตำนานนั่นใช่ไหมถือว่าสีว่ามันดูเนื้อเด้งดีนะรูปร่างใจคอก็จะแดกให้ได้เลยใช่มีคนจะกินอย่างเดียวเลยเฮ้นี่พวกเธอโฟกัสจุดสำคัญผิดไปหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ดูผิดแปลกอย่างเห็นได้ชัดซะขนาดนั้นถือว่าเรื่องปกติในโซนแข่งขันกางั้นแหละอ๋อมันก็ปกติดีนะโปเกมอนแปลกๆก็เจอเยอะแยะจะมีการที่จะมีไคโอก้าโผล่มาสักตัวมันเรื่องปกตินะเออชื่อเนี่ยเป็นเพียงรหัสที่ใช้สำหรับการแยกแยะปีศาจองค์ไกลเท่านั้นเป็นอย่างที่คุณคิดเจ้านั่นไม่ควรมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะเดินไปแบบเจอไคโอก้าการ์ดอนนี่มันก็ปกติดีไม่ใช่เหรอส่วนเรื่องการปรากฏตัวของปีศาจฮงไกเมื่อกี้อาจเป็นเพราะว่ามีสาเหตุพิเศษบางอย่างทำให้มันออกมานี่คุณคงไม่จะบอกว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ไม่อาจต้านทานได้ทำให้ปีศาจฮงไกในฟาร์มหลุดออกมาใช่ไหมน่าเสียดายที่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนี่สำหรับเมืองนี้แล้วฟาร์มฮงไกก็เหมือนประตูกักน้ำปีศาจฮงไกที่คุ้มคลั่งดุร้ายสามารถเข้าไปตามใจชอบแต่ไม่สามารถออกมาได้ส่วนพวกที่เชื่องจะเข้าออกได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในเมืองได้การมีหยงความช่วยลดความเสียหายที่ปีศาจฮงไกขนาดใหญ่ทำต่อถนนหนทางหรือบอกได้ว่ามันช่วยปกป้องเมืองนี้ได้ในระดับหนึ่งถ้ามีปีศาจฮงไกแปลกๆโผล่ออกมาบนถนนแล้วก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับฟาร์มฮงไกแน่นอนว่าภายในฟาร์มเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากแต่ว่าเพื่อเป็นการกันไว้ก่อนเรารีบไปที่ฟาร์มกันเถอะแต่ทางนี้ก็แล้วกันเส้นนี้ปีศาจฮงไกน่าน้อยกว่าเฮ้ยๆนั้นกินไม่ได้มีคาบูมอะไรยังไม่ทันขาดคำป้ายโฆษณาอันหนึ่งก็ร่วงลงมาขวางทางให้ไปป่ามาไว้ตรงตำแหน่งเดิมของป้ายโฆษณาหุ่นยนต์แมงมุมพิษตัวหนึ่งก็ดูเหมือนจะตกใจเหมือนกันและหันหลังวิ่งหนีไปแค่สิทีนี้รู้แบบนี้แน่กว่ามันไม่ต้องกังวลก็แค่ป้ายโฆษณาแค่ข้ามไปก็ได้แล้วไม่ใช่หรอใช่มีสุภาษิตว่าไว้ถ้าระหว่างทางเจอขวากหนามก็แค่ก้าวข้ามผ่านมันไปอ๋อไม่ใช่ว่าระหว่างทางเจอขวากหนามเราต้องเรียกคาปิกอนมากินมันนะนึกว่าใช้ท่าแบบเผาบันซ่า
อ๋อใจด้าฝังไม่ใช่คัทเหรอจอนเย้เย้ลิซาดอนใช้บลาสเบิร์นใส่มาเลยใช่ใช่ลิซาดอนใช้บลาสเบิร์นฉันพยายามข้ามป้ายโฆษณาแต่กลับไม่สามารถก้าวข้ามไปได้เรากับมีบางสิ่งบางอย่างขวางเอาไว้อ๋อมันคือกำแพงที่มองไม่เห็นเนี่ยเฮ้ตรงนี้มีอะไรอยู่งั้นเหรอมีบาเรียสมาเฮ้ยมือออกไปคำๆดูแต่ก็ถูกขวางไว้กลางอากาศเหมือนกันนั่นแหละนั่นมีบาเรียสมาแอบสร้างบาเรียสแน่นอนเลยไม่เป็นหมกเป็นวันนี้มีนั่นแหละกำแพงอากาศอยู่นะมั้งกำแพงอากาศเนี่ยเห็นได้ชัดว่าฝ่ายผู้จัดมีการสอดไส้ยังทำฉากไม่เสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้ยอดระเบิดสับร้ายเข้าในพื้นที่บัคเลยสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาอ๋ออีเวนต์นี้นะฮะ RIP Food Wall นะใครบอกวงไกลนี่มันแบบช่วงนี้มันรู้สึกขาดความกาวกาวกันเต็มที่เบรกเดอะฟู้ดวอลกันแบบหนุกหนานหนุกหนานเลยเอ๊ะในความเป็นจริงมีของแบบนั้นอยู่ด้วยงั้นเหรออย่าพูดอะไรแปลกๆด้วยหน้าตาจริงจังแบบนั้นสิเอ๊ะในฐานะยอดนักฝึกสัตว์ร้ายความรู้พื้นฐานแค่นี้กับตันน่าจะรู้จริงไหมไม่ชาชาไม่ควรจะรู้งั้นเหรอพวกนี้มันไม่ใช่ความรู้ทั่วไปแน่ๆจริงไหมอีกอย่างทำไมขนาดชาลิออดยังทำหน้าเหมือนเป็นความผิดฉันเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่ความรู้ทั่วไปงั้นเหรอในคู่มือยอดนักฝึกสัตว์ร้ายหน้าที่327เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะนั่นเด็กอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยในเมื่อเป็นกำแพงก็ได้มีช่องว่างหรือขอบอะไรพวกนั้นนะมั้งบางทีลองค้นหาดูอาจจะมุดผ่านบัคเข้าไปได้โอ้ my god ใช่หาบัคในบัคอ่ะเป็นไงบ้างไม่ใช่ที่นี่ตรงนี้ก็ไม่ใช่กำปั้นกระแทกขึ้นไปในอากาศแต่เรากับกระทบเข้ากับกำแพงที่แข็งมากว่าจริงนี่มันไม่ถูกหลักเลยนะเอาละเก็บแรงไว้ดีกว่านะครับตันดูเหมือนพวกเราต้องอ้อมไปซะแล้วโอเคออกออกจำนวนปีศาจวงไก่ที่อยู่ที่นี่ไม่น้อยเลยนะพอหวัดเรื่องแบบนี้เจอบ่อยๆก็ชินเลยระวังตรงเท้าด้วยกับตันข้างหน้ามีทางแยกอยู่2ทางพวกเราจะไปทางไหนแน่นอนว่าต้องไปทางที่กว้างกว่าแน่นอนว่าต้องไปทางแคบเด๋ทางนี้แม้จะดูอันตรายแต่หากดูจากแผนที่แล้วเป็นทางที่ใกล้ที่สุดในการไปที่ฝาบางทีอาจพบปีศาจองค์ใครที่แข็งแกร่งก็ได้แบบนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยไม่ใช่เหรอไม่เข้าใจว่าพวกเธอจะลังเลอะไรกันแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปที่ฟาร์มแบบนี้เลือกทางตรงไม่ดีกว่าถึงไปทางเล็กๆนั่นแล้วเจอปีศาจองค์ใครแล้วก็แย่เลยถ้าเห็นทางตรงคือทางที่ไวที่สุดถ้าเจอก็เอาชนะมันไม่เห็นจะยากอะไรเลยให้มันทุกคนใจเย็นกันก่อนแล้วขอคิดดูก่อนตรงทางใหญ่ดูกว้างดีบนถนนก็ไม่มีสิ่งกีดขวางด้วยโอกาสที่ตัดตรงไกลก็คงน้อยเลยแต่ทางนี้มันค่อนข้างคดเคี้ยวมีเงาต้นไม้อยู่เต็มไปหมดถ้าสมมติว่าเกิดไปเจอผู้ปีศาจตรงไกลแข็งแกร่งเข้าไปนี่คงอันตรายมากเลยเมื่อมายืนดูอยู่นี่ก็ไม่ได้แหละพวกเรามาทอยเหรียญกันดีกว่าแบบนี้มันตัดสินใจทุกเรื่องเกินแล้วนะถ้าเกิดคุณจะใช้การทอยเหรียญเนี่ยตู้ตัดสินใจเองไม่ดีกว่าแล้วกัปตันจะเลือกทางไหนดีล่ะถ้ากูต้องเลือกล่ะทางคดเคี้ยวยากทางเรียบง่ายโอเคก็ไปทางเรียบง่ายดิไปทางนี้กันดีกว่าในเมื่อเทียบความละลายที่พวกเราไม่อาจยังรู้ได้ไงไปทางนี้ก็ปลอดภัยกว่าก็เลยฉันรู้แล้วว่ากัปตันต้องคิดแบบนี้งั้นพวกเราออกทางออกเดินทางกันเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือเลือกแล้วมันเราไปดูอีกทางไม่ได้ตอนนี้คือให้เลือกแบบเลือกจริงๆเลยก็ไม่ได้崩壊降臨。
勝利は愉快なものね。เส้นทางที่ยังไม่ผ่านถูกล็อกกรุณาไปข้างหน้าต่อเอ้าแล้วมันไปข้างบนไม่ได้อ่ะเอ๊ะขอคือเราไปทางไหนมันก็กัดโอเคถือว่าเลือกจบแล้วทางรถไฟเรียบชายหาดทุกคนดูสิฉันเจอของดีด้วยนี่มันรถไฟที่เราชมถ้าดูจากรางรถไฟแล้วน่าเป็นทางที่เชื่อมไปยังฟาร์มแต่ปัญหาคือทำให้มันทำงานตอนนี้คนขับคงเลิกงานไปกันหมดแล้วขับเองจากประสบการณ์ที่เคยนั่งรถในสวนสนุกโดยทั่วไปแล้วตรงแผงวงจรการควบคุมจะมีปุ่มทำงานอยู่แค่กดก็เริ่มใช้งานได้แล้วแต่กับตันตรงนี้มี2ปุ่มนะกดมันทั้ง2ปุ่มอ่ะเนี่ยปุ่มนึงเป็นสีแดงอีกปุ่มเป็นสีฟ้าแบบนี้เหมือนกลไกลึกลับเลยถ้ากดผิดแล้วมันจะระเบิดมั้ยนะคิดไปเองเถ้ากดไปแล้วอาจเด้งพวกเราออกไปได้ความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นได้นะหรือบางทีอาจมุ่งหน้าสู่กับดักของปีศาจองค์ไกต่อเรื่องอะไรเนี่ยไอ้เจ็บเอ๊ะนี่พวกเธอพูดเรื่องที่น่ากลัวนั้นออกมาได้ไงแต่นั้นมันเกินความสามารถของระบบรักษาความปลอดภัยในเครื่องมือของรถเที่ยวชมแล้วกดปุ่มสีแดงมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ปีศาจองค์ไกกายภาพกดปุ่มฟ้ามุ่งหน้าไปยังที่อยู่ปีศาจองค์ไกควันปั้มแล้วถ้ากดคุณคิดบ้านกดทั้ง2ปุ่มพร้อมกันเลยเป็นไงเออบางทีอาจจะระเบิดก็ได้นะเอ๊ะใช่กดทั้ง2ปุ่มเลยยังไงก็คิดทบทวนให้ดีๆก่อนก็แล้วกันเอาอ๋อโอเคเออโอเคกดปุ่มฟ้าแล้วกันนี่คือยืนดูปีพระอภัยมณีแล้วยังหาห้องไม่เจอเนี่ยเอ๊ะรถไฟเริ่มทำงานแล้วได้อยู่ที่ไม่ได้ทำงานได้ตามปกติดูเหมือนว่าเราจะเลือกถูกแล้วเดี๋ยวก่อนสภาพไรน้ำหนักที่มันอะไรกันทางลาดนี้มาจากไหนอะไรอ่ะกูมองใต้ทะเลโฮคายโคดิเส้นทางที่ยังไม่ผ่านถูกล็อกกรุณาไปข้างหน้าต่อมันอะไรครับเสียงเบลล่าจำนวนมากอาคารเคลื่อนที่กัปตันเป็นไรไหมเป็นไรไหมหรือเปล่าคืออะไรมันเขียนเกินไหมเนี่ยเป็นไรหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าชาตินี้คงไม่อยากเห็นรถไฟต่อไปแล้วล่ะทุกคนระวังฉันรู้สึกเหมือนเห็นอาคารกำลังขยับดายดาราโบจิไม่ใช่ฉันไม่ใช่เดอีดาราโบจิอะไรนะเออใช่เดอีดาราเอ๊ะไม่ใช่ตึกแต่เป็นชาแมนเมชาตัวนี้ไม่รู้ทำไมมันดึกปลากดตัวอยู่ที่นี่แต่ว่าคงดูตำแหน่งฟาร์มนั่นแหละอันตรายยอดนักฝึกสัตว์ร้ายผู้กล้าหาญพวกคุณกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือกว่าระดับพวกคุณต้องการติดต่อสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือนอกสนามไหมไม่อะไรเนี่ยสภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ใจดีจริงมีบริการแบบนี้ด้วยแต่ว่าระบบจะหักค่าใช้จ่ายคุณเป็นค่าตอบแทนตามระดับความยากในการช่วยเหลือเพื่อดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้ผู้ช่วยที่ลงสนามนั่นก็โยนผู้ช่วยแม่งทิ้งเลยตันเอาไงดีติดต่อมุกสายด่วนโหมดโคออฟง่ายเรื่องคุ้ยๆที่จัดการโดยเดียวไม่ใช่สุดท้ายก็แค่ปีศาจองค์ไกโง่ๆให้ดูซิว่าจะมีฝีมือขนาดไหน
สู้คนเดียวเนี่ยมาโกงโกออกอะไรไม่เอาไร้สาระตัวอะไรดีวะพลังจิตต้านทานน้ำแข็งสูงแพ้ไฟแพ้ไฟงั้นแหละจัดไปอย่าให้เสียを守るために戦うよ。審判の時は来た。เล่นดนตรีนะเนี่ยแค่มันบอกว่ายากมันก็ยากจริงๆหาห้องเออมันดึกแล้วว่าตอนนี้เอ๊ะอยู่เซอร์ญี่ปุ่นด้วยเวลาแล้วมันจะ 3:00 私は真っ暗の空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届く。やっぱ意味ない。เส้นทางที่ไม่ผ่านถูกล็อกกรุณาไปข้างหน้าต่อได้แล้วเราจะได้อะไรพิเศษเจอกันบนทางแคบเดี๋ยวนะข้างหน้าดูแปลกๆรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยเราคงไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ระดับสูงหรือพวกป่าฝูงปีศาจคงแค่เสียงก็รู้เรื่องนะเสียงคำรามคุ้มต่างดังเบื่อคุ้มต่ำดังคาดผ่านค่ำคืนนี้เพื่อบ่งบอกว่าสิ่งอันตรายอยู่ข้างหน้ากำลังคืบคลานเข้ามาถูกต้องยินดีด้วยนะครับตาโอ้เย่จะเป็นปีศาจองค์ไกลที่หายากมากๆหรือเปล่า
ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีที่อยู่อาศัยของชาแมนจากคนพอเลยเคลียร์หน้าเอาพี่เมย์ดีกว่าง่ายๆปรับไฟฟ้าไปไหนหมดเคลียร์หน้าก็เคลียร์หน้าปรับไฟฟ้าไม่มีこの完璧美しい世界を守るために戦うよ。審判の時は来た。私は真っ暗の空を燃やし尽くし、光をより彼方へ向ける。ภายใต้เงามืดประตูหลังโต๊ะกุ้งควอนตัมอีกแล้วกองทัพบ็อกเกิลบ็อกเกิลมันไม่บุ้มเฮ้ยแต่มาเกิลนะไอ้พวกมาเกิลดูวิทยาศาสตร์ all เลยเว้ยเมื่อไหร่ได้เบลล่า 100% ใช่แล้วรอพรุ่งนี้อีกแล้วล่ะทำไมมันต้องรอนักรอหนาอะไรไม่ลองมาส่งเลยดิใช้เฮปิตุสใช้เฮปิตุสมาชาเมเนี่ยก่อนเองไอระดับที่ผสมได้นี่มันสุดต้องไปหาชาเมนเพิ่มเอฟเฟกต์ตุ๊ดเลยคนที่มันไอ้พวกที่มันแบบนั่งทำทั้งวันแบบ
อะไรเนี่ยจอในดูพวกปีศาจดิให้ดูนี่ดิเอ้ในดูพวกป๊อกเกิลในระบำสิเอ๊ะเนี่ยในดูพวกปีศาจนั่งทำกันทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยดูดิเชี่ยอะไรวะเนี่ยนี่อยากได้เนี่ยเสริมพลังไซเรนมันนั่งหากันทั้งวันดูใช่ครับไปหามั่งไหมเนี่ยไม่ได้จริงจังอย่างนั้นเลยแค่ทำตัวสองตัวก็เหนื่อยแล้วสกิลแบบทองมันก็ไม่ค่อยผูกที่ยากอะลูกน้องโชคดีว่ายุคใครนะมึงต้องฟาร์มเนี่ย